บและแต่งงานทุกคนไม่เคยหนีตามผัวไม่เหมือนลูกใครบางคนที่หนีตามผัวจังนั้นเลยพูดให้ดีงั้นมาพูดให้ชัดๆว่าลูกกูหนีตามผัวกูควันหัวจะกูเด็กๆแล้วมึงกูเกี่ยวหูจะเลยมึงพูดให้ชัดว่าลูกกูหนีตามผัวแล้วลูกมึงหนีตามผัวจริงเอาแล้วหนีตามผัวแล้วมันเดือดร้อนใครขอข้าวสารใครไปหุงวันกี่กิโลถามหน่อยดิเศรษฐกิจแย่จะตายยังชอบพูดเรื่องคนอื่นแหมพวกไร่ขิงนี่ก็เหมือนแต่ละรายชอบกันนักหนารู้ว่าเด็กผู้หญิงคนไหนหนีตามผัวสักคนแล้วไม่นอนแล้วกลางคืนกลางดึกได้ไม้ไผ่คนละอันเดินลากตามยาวถนนทำไมเขาจะฉอยดวงอาทิตย์ให้สว่างเร็วๆจะได้พูดเรื่องคนอื่นพอๆคนที่นี่ก็ไม่พูดอย่ารู้นะรู้ปีนี่ทีนี้ลูกเราตามผัวก็ไม่เดือดร้อนเคยกินคนเราอย่าไปคิดมากมายทีนี้ลูกเราถึงตามผัวก็ได้ผัวรวยเว้ยบอกให้รู้เชี่ยลูกกูถึงตามผัวก็ได้นายร้อยแม่มาโม้ลูกเขาได้นายร้อยกูเห็นเขาลือกันแถวบ้านว่าลูกมึงได้กับนายสิบไม่ใช่เหรอนายสิบคนแล้วไม่ร้อยนึงเหรอฮะตั้งแต่จ้าถึงหมวดหัวต่อลูกกูทั้งนั้นแหละอย่ามาเก่งกูบ่อยรู้นะนั่นหมวดนรงนั่นลูกเขยกูนะรู้จักจะหาคนมีเงินอ้าวหาแล้วหาใช้ได้ดิมึงไม่รู้ว่าหมวดนรงเขามีเมียแล้วแล้วทำไมให้ลูกไปเป็นเมียน้อยคนอื่นนี่มันดีอ่ะอ๋อดีอ่ะไม่ดีกว่าเป็นเมียหลวงอ่ะเป็นเมียน้อยคนอื่นนี่สบายใจกว่าลองเปรียบเทียบเอาไหมระหว่างเมียหลวงเมียน้อยมายืนใกล้กันต่อให้เมียน้อยแก่กว่าเมียหลวง5ปีแต่ดูหน้าตาเมียหลวงจะแก่กว่าเยอะทำไมเครียดเรื่องอะไรเครียดเสียดายกลัวคนอื่นจะแย่งผัวให้เราเป็นเมียน้อยเราไปเสียดายอะไรเขาแย่งก็เอาไปที่มันจะของกูก็ขโมยเข้ามาไม่ดีกว่าทีนี้เป็นเมียน้อยได้เปรียบผู้ชายเวลาไปบ้านเมียน้อยนี่ไปตอนร่างกายเต็มแรงใบแดงเต็มกระเป๋าเวลากลับมาเมียหลวงกลับมาตอนหมดแรงใบแดงแห้งกระเป๋าข้าวกินไม่ได้ไข้เดินไม่รอดเส้นเลือดขอดสมองแตกตายไม่ดีกว่าฮะกูถามดิมีความสามารถจะไปคิดอะไรมากมายเพราะนั้นลูกเราตามผัวก็ไม่เดือดร้อนจริงลูกเราถึงแม้จะหนีตามผัวก็ไม่เกียรไปดูที่หน้าบ้านที่จอดอยู่คันล้านกว่านะเพื่อนรถอะไรอ่ะนายจงอางคอเทนเลอร์ทั้งนั้นแหละคอเทนเลอร์เนี่ยมันแบบไหนอ่ะมันคล้ายๆกับ CRV มันเจ็ดที่นั่งเขาเรียกฟอร์จูเนอร์คอเทนเลอร์ก็ทุกปูนไม่รู้ไม่เคยสร้างลูกเคยซื้อให้ได้ขี่ไปไหนมั่งฟอร์จูเนอร์ไม่จอดไว้แลจกคุณลุกขึ้นตอนเช้านั่งกินกาแฟหน้าบ้านเปิดนั่งดูจกรถให้คนข้างบ้านมันอิจฉาให้ตายสักรายนี่กูไม่เกี่ยวเข้าไปนั่งในรถพอใครขี่รถเครื่องผ่านลงกระจกแล้วเอาคอออกมาได้ตะโกนเอ้ยเราได้มีรถคันล้านกว่าเพราะลูกเราหนีตามผัววันก่อนเกือบตายทำไมกระจกหนีบคอนั้นลำบากเพราะนั้นอย่าไปคิดมากได้ลูกมึงไงแต่งงานแต่งงานไว้เจ้าบ่าวอยู่ไหนลูกเคยอยู่อุดรธานีนั่นได้แคว้นอยู่อีสานแล้วมาเจอกันที่ไหนก็ได้เจอกันที่บ้านก็มาพบมาเจอกันลูกเราก็รักกันลูกฉันไปอยู่อีสานแม่ยายคนรักไปดูดิแม่สามีเป็นห่วงเขาให้ควายเป็นฝูงเลยนอนลูกเราแต่งงานเห็นไหมมีเกียรติมีควายเป็นฝูงนอนแล้วลูกมึงตามผัวนี่มีควายสักตัวไหมอ่ะนอนลูกกูมีควายจูเนอร์อยู่แล้วเรื่องอะไรไปขี่ควายอ่ะดานไอควายมีควายตัวหนึ่งมันโม้เหมือนมีทองมึงขี่มาเที่ยวไร่ขิงมั่งนะควายมึงกูชนกับควายจูเนอร์เขาหักที
เห็นนายพลตัวนี้ยังกรีดยางอยู่หรือเปล่าไม่เอาแล้วกันเออตัดกันไม่ไกลไว้เพราะว่าราคายางมันไม่คงที่ครับแต่ตอนนี้ยังจะว่าขึ้นนิดนึงในเวลานี้เหรอครับแล้วตอนที่ราคายางลงนี่พลเดือดร้อนไหมตอนนี้ยางลงผมไม่เดือดร้อนหรอกคงผมขึ้นปื้อขึ้นราคาขึ้นได้ไปคูดอ้าวทำไมยางหน้าจุ้งเลยยางเหล็กจะไม่โป้นุ่งก้องผวนก็ยางป่าราว่าแกแล้วก้องเราแกว่าป่าราเราอะไรทิพกี้เอามีด้วยหรือยางทิพกี้ยางเป็นไอ้นั่นแกว่าป่าราก็ไปเลยเออกี่กรานแล้วใกล้ตัดกันตัดพุ่มตื้อว่ายางพุ่มกรานตัดแล้วไม่กรีดแล้วไม่กรีดรำการดีใจไม่รู้ตำปลื้แล้วตอนนี้ทำอาชีพอะไรที่พอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียหลังจากเป็นทหารเวลาว่างๆก็ปลูกหลอกคอไข่ปลูกอะไรนะปลูกหลอกคอปลูกมะละกอพาไปขายที่ไหนก้องผมไม่ฝากไปให้น้อยคือตัวผมนี่บ่าววีรับซื้อกับอ้าวบ่าววีแกซื้อทำไมมะละกอคือบ่าววีแกจริงใจแต่ว่าไม่หลอกคอล่ะลำบากจะร้อนไปนะเออกูก็ใจใจปลำได้แล้วว่างนี้เหลือลูกลูกได้พ่อเลยแล้วลูกมึงได้พ่อไปพันธุ์ดูมันจริงได้แบบไม่ปบปักโนได้ไม่ปบปักโนเออแบบน้อยแบบไม่แตงเลยได้แบบตามเออจริงเห็นนี่กูลูกแต่ได้พ่อได้ปลดมีโอ้วันโอ้รถมีโอ้เออได้ปลดมีโอ้มึงเห็นมั้งไหมฮิมาลีครับลูกกูเด็ดเกี่ยวกับมึงอ่ะก็นิสัยมันไม่ดีเนี่ยมีผู้ชายมากมายแต่มันชอบมันน่ะลุยกันด้วยใช่เพราะมีโอ้กันนั้นกันเดียวแต่ลูกกูได้พ่วงจริงไอ้นี่เด็กจะไม่นี่จะลาดเลือดซื้อมีโอ้อันจะกันแล้วร้อยตีตั้งตีนขึ้นอยู่เบอร์ว่าคุณครับลูกไอ้นี่เด็กใจมันจะลาดเด็กยิ่งใจโยกับแปลกเสยกางเกงในก็ไม่หนุงแกไม่หนุงเออครูก็ไม่หนุงจงใจว่ามันจะไรจะไปดูดิตาไม่หนุงกี่น้อยเออตึ้งเด็กใจจะลาดคนที่ไปรับเด็กยิ่งมันรู้ว่าเจ้านี่กางเกงได้ไม่หนุงมันจอรูกางเกงไอ้แกว่าแกว่านโอ้ยนี่ปกขึ้นรถกันหนังๆปากไก่เดียวโกงบุ้งกันจันกันฐานอ่านดื้อยังเป็นยังเป็นที่จริงในวันนี้ฉันจะไปก่อนนะดุ้งดุ้ยหิมไปน้อยฉันนั้นกับผู้ชายเอาวะอย่าปล่อยเด็กใจใจเจือได้ทำไมเป็นอะไรตายอะไรนะเป็นเพ้นแบบไหนเป็นเป็นคือแบบเนียงหนูเล็กไตเด็กปากกลางไม่รู้กว้างอะไรนะแบบเนียงเนียงแบบไหนอ่ะมันคล้ายๆลูกสตอไหมไอ้นั่นเนียงไม่ใช่เนียงแล้วเนียงมันแบบไหนอ่ะแบบคือแบบแผงอะไรนะแบบแผงแผงแบบไหนคือหยับยงรู้จักไหมหยับยงอ๋อที่มันเป็นกระบอกใช่ไหมเอาไม้ไผ่ทิ่มแล้วมันมีกระสุนไอ้นั่นจะโป้งจะยับโยงไอ้นั่นตียิงเด็กเด็กไหนฉันไม่รู้ล่วงอ่ะคือมันตามประชาพุทธานานุกรมเขาเรียกว่าน่วม ไม่เคยได้ยินประชาพุทธานานุกรมเลยรู้จักไหมน่วมอะไรนะน่วมอ๋อแบบที่ก็ใส่มือนักมวยปอนน่วมไหมน่วมไม่จำรู้เข้าใจไหมไงเข้าใจใช่ไหมไม่รู้อะไรอ่ะแล้ววันนี้ฉันจะไปวันนี้เลยแม่ไม่อย่าตามลูกไปอีกนะอับอายขายหน้าเขาเข้าใจไหมอ่ะแม่รู้อะไรแต่งตัวไม่อินเทรนเลยอ่ะแม่ว่าแม่ไม่อินเทรนรุ่นก็อินเทรนอยู่แม่ปวดเจ้าหกไปกลางแล้วอย่างนี้ยินเทรนอยู่เครียดเจียดูกูมันตกลุกเลยใช่เจียงเด็กอย่าไปร้องเครียดเวทนามันโลกูกับมันมึงวะชาติไปประกวดร้องเพลงเออเปย์ปนร้องเพลงเออดูร้องเพลงปี้อะไรก็มันไปประกวดร้องเพลงกูต้องมาร้องเป็นมาโลกร้องเพลงร้องเปล่าว่าเพลงของใครอ่ะเพลงของจ๋าหรอใช่วันนี้ร้องให้ปอกฟังว่าจ๋าจริง真高真真高高在这座那高高 Back up up and down 几个若把扎屁了两个人不来没点油的真我追了被我追了把被把我的屁了真真假的真เดินทางเข้ามาตรงนี้ด่วนเรามีเรื่องราวอยากที่จะรับสั่งในปัญหาที่เกิดขึ้น
นะประเทศชาติตอนนี้กำลังรอการแก้ไขจากผู้ที่มีความสามารถขอเชิญตรงนี้สักหนึ่งนายด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมนายพูนครับเต้าตุ้มพ้นแล้วที่ก็เดินยังไงซุ่มซ่ามไม่ดูตาม้าตาเรือซะเลยกล่าวกระหม่อมไม่ใจซุ่มซ่ามแล้วทำไมหกล้มพอดีกล่าวกระหม่อมนักฟันเดินไม่รอดหนักอะไรนะพูนนักฟันฟันนี่มันคืออะไรฟันนี่มันเป็นเครื่องรางก้องครั้งทำไมคนประชาชนก็นิยมใช้ฟันนี่เป็นเครื่องมือการทำกระติดก็ไหวใต้หน้าโอ้ยอย่างนั้นเหรอครับประยุกต์ทำไมคนนี่ก็ใช้ไหวใต้หน้ากันทั้งนั้นเพราะมันไม่มีรถไต้เล็กมันดีอย่างนั้นเหรอครับแล้วทำไมประชาชนในยุคสมัยนี้ไม่ค่อยนิยมเอาควายมาไถนาควายมันน่าอยากมั่งพอมันไปอยู่ไหนหมดมันไปอยู่ที่คุณบูมดส่วนมากคุณยิ่งคุณในตาได้พวกบูบูจักคุณแล้วมักจะงอก็ควายไปตัวไม้พวกตุนเด็กควายแต่ยังเลือกก็เป็นควายแต่ปีกันก็ด้วนทักปีเลิกครับเพราะนั้นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนี่ต้องแก้ไขประโยคครับมั่งพอจริงครับทีนี้การที่ประชาชนก็มานับถือเกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางของขลังนั้นอยู่ที่ความเชื่อและความยึดเหนี่ยวจิตใจครับว่ายึดเหนี่ยวจิตใจเขามีความเชื่อกันยังไงบ้างพูนคือพูดที่ได้เคว้นฟันนี่ก็ว่าจะทำไรมักจะฟันมันถูกประกันอย่างเช่นอะไรบ้างเกี่ยรถไปพบไฟแดงไม่ต้องจอดฟันรอดลาดเลิกครับประตูว่าเราเคว้นไปแล้วฉะนั้นพระเจ้าค่ะทีนี้เมื่อว่าไปแลกก่อนเจอดีกันใจไม่ต้องเที่ยงกาประตูเลยอาทิตย์เคว้นฟันไปยืนหน้าตู้เด็กเก็บตู้ช่องคนผู้ยิ่งคุณหนึ่งผู้ชายคุณไอ้นี่ตัวยิ่งมันไม่รู้ว่าเตะพุ่มแคว้นนั่นคืออะไรมันก็เลยหันไปตามพวกมันว่าพี่ผู้ชายคนนั้นก็แคว้นอะไรไอ้นี่พวกมันว่าผ่านน้องเดี๋ยวเรายืนดูอยู่จ้อยทำไมกัดฟันน้องตากาก้าววึมไปแล้วอย่างนั้นเหรอครับคนนี้ก็เรียกว่าเราต้องอยู่กันปัจจุบันอย่างนั้นครับไอ้นี่ประชาชนก็นิยมจ่ายฟันตอนนี้ใช้ผ่านกันตั้งนานจ่ายฟันไปนี่ผมอยู่บ้านแคว้นฟันกันหมดแม่ยายน้องเมียปอตาน้องเก้ยเมียเองลูกเองแคว้นฟันทั้งเปเลิกครับเมียนายพูนก็แขวนแคว้นเมียนายพูนตรงนี้ทำอาชีพอะไรขายก๋วยเตี๋ยวขายดีหรือเปล่าที่วันแล้วไม่เคยแวะเข้าไปกินเลยทำไมมันฟันไปกินร้านอื่นกันยัดคือแคว้นพิษประเภทนี่แคว้นฟันเราต้องรู้กันนะบูดที่เป็นไม้จะแคว้นเล่าเล่าทำไมอยู่กันพี่ไม่ขึ้นก็ไม่ได้พวกเลิกครับตัวปั้นปนมดไม่เคยของผมมันเดือดร้อนครับทีนี้ประชาชนยุคนี้หันมาพึ่งเครื่องรางกันมากแล้วหันมาพึ่งเกี่ยวกับเครื่องรางกันมากพระเจ้าค่ะเครื่องรางนี้มันได้แก่อะไรบ้างอ่ะพูนเครื่องรางนี้มันได้แก่ดุ้นหลอดควายหันเลยถึงกับตีตําดุ้มกรอกตีร้องดังก้นนี่อันวันแล้วแต่เป็นเครื่องรางฉันหมายถึงเครื่องรางของขลังอันนี้ก็อยู่ตีเลี้ยนตีฟ้ายันก็แล้วแต่คนจะใจตุ้งประเภทบางทีขี้พึ่งก็มีอย่างนั้นเหรอครับเพราะฉะนั้นถูกจริงปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนแล้วนายพูนตอนนี้อยู่บ้านทำอาชีพอะไรหลังจากเป็นทหารแล้วครั้งกระหม่อมมาจีบเวลาหลังจากเป็นทหารวันนี้กันกรีดยางมีอาชีพกรีดยางครับการที่นายพูนกรีดยางนี่ผลผลิตเป็นยังไงเป็นน้ำครับคือฉันถามราคายางราคายางนี่เปรียบจะเหมือนเคยนั่งเอียด ทำไมขึ้นลงขึ้นเลิกครับเปรียบจะเหมือนเคยนั่งเอียดอย่างนั้นครับร่างกายย่างเขาแนวนอนไม่ได้ลังตีกันขึ้นลังตีกันลุ่มเลิกครับปัญหาตกจริงตกยังจัดแปลงๆจะไม่ดีไม่รู้จะแก้ไขกันยังไงประยุกต์ขำพอทีคนไม่เกี่ยวเมืองหลวงเหมือนกันภูมิใจจะมีอะไรไหมมันพูดบ้าอยู่แบบนี้กูไม่ค่อยจะพูดด้วยลูกติดคุกติดคุกก็ไม่เป็นปัญหานี่เพราะนั้นก็คอยสร้างแต่คุณงามความดีนะอย่าไปคิดเบียดเบียนเขาไอ้ลูกติดคุกนี่มันไม่ใช่เรื่องดีเดี๋ยวมาพูดอยู่ใครว่าไม่ดีคนติดคุกอ่ะชั่วทั้งนั้นแหละมึงพอเดี๋ยวกูควันคอขาดมึงอย่าพูดแบบนั้นนะกูขออนุญาตคนติดคุกไม่ได้ติดเพราะชั่วทั้งหมดนะเพื่อนคนติดคุกติดเพราะไม่มีตังก็เยอะนึงรู้ไหมฮะประตูคุกเนี่ยเลื่อยก็ไม่ออกเอาครีมมาตัดก็ไม่ออกใบพันหนึ่งขูดแป๊บเดียวประตูเปิดเพราะนั้นคนติดคุกส่วนใหญ่ติดเพราะไม่มีเงินมันใกล้แก่ไหมทีนี้ลูกกูสอนให้เป็นอันตรพานมาตั้งแต่เล็กๆไปไหนเห็นไหมกูพาพระตลอดมีดพระเนี่ยนี่เข้ากรุงเทพไม่กล้าถือเลยกลัวทหารก็จับแต่ปืนไว้ทหารเนี่ยคนถือมีดพระก็ไม่จับไอ้มีดพระก็ไม่จับแต่ด้ามมันเนี่ยไม้พยุงอ๋อ
เลยไม่กล้าไปทีนี้เรื่องติดคุกนี่ไม่กลัวไม่กลัวคนเราอย่าไปคิดอะไรมากไปพามีดพระไปไหนสะดวกไม่เอาอ่ะกล่าวกระหม่อมนายพูนไปไหนต้องแขวนพระเหมือนมาในวัดกล่าวกระหม่อมศรัทธาต่อพระคุณเจ้าเข้าไปไหว้พระได้เหรียญพระเรามีความสุขเออแน่นอนที่สุดมึงเอาไหมอ่ะพระศักดิ์สิทธิ์ขอสักองค์สิพระไร่ขิงก็ว่าศักดิ์สิทธิ์นี่อยากได้สักองค์แต่กูพระใหม่ๆกูไม่เอาชอบพระเก่าๆแก่ๆมีไหมพระเก่าๆแก่ๆมีนอนเอ่ยอยู่ในกุฏิเอาไหมอ่ะบินตบาดไม่รอดจะเอาไปไหนก็เอาไปด้วยก็ไม่เอาเว้ยขี้เกียจพาไปล้างขี้มาพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะไม่รู้หนุกไปหน้าแล้วลำบากทีนี้คนเราพยายามหลีกเลี่ยงประตูตารางหันมาเข้าประตูวัดมึงเห็นไหมล่ะกูไปไหนกูแขวนแต่พระตลอดแขวนไว้ทำไมพระแขวนไว้คุ้มครองแล้วมึงถือมีดพระมึงถือไปไหนอ่ะกูเจอพระอ่อนกูพอได้กินมึงพาพระไปทำอะไรได้แขวนไปเป็นพวงก็ไปทำอะไรพาพระได้เหรอฮะกูถามดูนี่พระเอาไว้คุ้มครองมึงเข้าใจไหมมีพระที่คอดีกว่ามีมีดพระไม่รู้มีมีดพระดีกูถือว่าไม่รู้ว่ากูควันคอพระจะตั้งอยู่หลายองค์แล้วเนี่ยควันคอใครควันคอคนเนี่ยพระที่แขวนหล่นรู้ด้วยนะกูบอยรู้จ้ะเพราะกูเป็นคนไม่ยอมใครอ่ะนายจงอ่างเป็นคนมุทะลุดุดันเพราะนิสัยผมแบบนี้พูดจริงทำจริงผมยอมขึ้นศาลดีกว่าขึ้นเมนพูดจริงอ่ะคนเราขึ้นศาลมีตังหลายล้านไม่ติดนะเพื่อนแต่ถ้าขึ้นเมนน่ะมีร้อยล้านก็ไม่เกี่ยวถ้าลนวานแล้วติดถึงรังไข่เลยพูดจาแบบนี้ไม่ดีอ่ะทีนี้ตอนนี้ลูกของนายทหารพูนนี่ก็ได้สำเร็จการเรียนแล้วได้แต่งงานแล้วหรือยังกราบเรียนพระองค์พระเจ้าค่ะลูกกล่าวกระหม่อมนี่เป็นเด็กดีทุกคนเพราะพ่อแม่สอนมาดีลูกสาวกล่าวกระหม่อมผมภูมิใจที่ลูกผมไปเรียน